ดีกับเรามาทุกอย่างเนาะเราก็เลยต้องแบบไหนๆเราก็เขาดูแลเรามาอย่าใช้คำว่าทนเลยแต่ก็คงจะทนแหละเออเขาไม่ได้ขอแต่ว่าประมาณว่าเขาพาไปดูแล้วก็แบบว่าเออรุ่นนี้ดีนะแล้วก็ประกอบกับว่านุ้ยจำเป็นต้องนุ้ยจำเป็นต้องเปลี่ยนรถพอดีใช่ก็เลยเอาล่ะได้โอกาสก็ซื้อคันที่เขาชอบใช่ให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานเขาดีใจมากกว่าเซอร์ไพรส์เขาน่าจะมีวัตถุประสงค์อยู่ในใจอยู่แล้วฮะก็ไหนๆเขาอยากได้แล้วเราก็ตามใจเขาใช่เขาก็ต้องตามใจเรานับแต่นี้ใช่เราเป็นผู้ให้ก่อนเราเป็นผู้ให้เราไม่หวังอะไรเราไม่ได้หวังอะไรแค่ว่าเมื่อฉันบอกว่าฉันต้องการทำคอนเทนต์เธอต้องโอเคเราหวังว่าเขาจะต้องร่วมมือกับเราในทุกๆทริปแต่พอดีชื่อกับนามสกุลใหม่มาจุดบวกกันได้เลขนี้ได้ไหมใช่ใช่ก็มีความจำเป็นเนื่องจากว่าเอาจริงๆเรื่องนามสกุลเนี่ยคือเนื่องจากว่าลูกสาวถามว่าทำไมเราไม่นามสกุลเหมือนกันใช่เราก็เลยแบบว่าเอ๊ยังไงดีไหนว่าเราฉลอง10ปีแล้วไม่มีอะไรจะให้เขาก็คืออยู่กันมาแบบ10กว่าปีแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไปเลยละกันมันคิดงานแม่พี่รู้ตัดสินใจมากเองแบบคือเขาก็บอกเลยจริงๆอะปอนอยากให้เปลี่ยนนานแล้วใช่แต่เมื่อพอลูกบอกอะไรเงี้ยก็เลยอะแล้วก็จังหวะได้เขาก็ยิ้มนะน้ำตาไหลใช่ไหมน้ำตาไหลไหมคะไม่ต้องถึงขั้นนั้นมั้งเขาไม่น่าจะถึงขั้นนั้นหรอกไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าเออในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบก็พาสปอร์ตก็คือนามสกุลเดียวกันการเปลี่ยนนามสกุลนะคะมันเติมเต็มครอบครัวขึ้นไปอีกได้ไหมนุ้ยว่ากลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันWe are family เดิมก็ We are family อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่แบบผ่านตม.เงี้ยก็จะแบบเอ๊ะเธอเป็นใครฉันเป็นแม่และเมียก็หรออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าตอนนี้ We are together มันน่าเปลี่ยนไปไหมพี่ไม่เป็นนางสาวเหรอใช่นางสาวแล้วทำไมพี่นิดทักให้มันปล่อยผ่านมันได้สักสิบเราก็รู้สึกว่าสำหรับส่วนตัวเราอะเนาะคนก็รู้จักเรานามสกุลเดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าก็หรอต้องเปลี่ยนหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าเราก็ดูความรู้สึกเขาว่าเออในเมื่อคนในครอบครัวเราอะเห็นความสำคัญกับตรงนี้จากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สำคัญแต่กับคนอื่นอะอาจจะสำคัญเมื่อเราแคร์เขาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออการทำสิ่งเนี้ยแล้วเขารู้สึกแบบโอเคเราก็ทำให้เรามีให้อะไรเราพิเศษไหมคะเขาให้ทองเขาให้เป็นทอง10บาทใช่ที่สแกนรูปครอบครัวเอาไปขายไม่ได้ถ้าหนูพอใจหนูพอใจนะเราก็แค่ถามว่ามันไม่มาเป็นแบบเครื่องประดับที่ใส่ได้หรอเออเพราะมันมาเป็นแท่งแล้วก็เก็บไว้ในตู้เซฟใช้อะไรก็ได้ทองเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเนาะเหมือนความรักของเราที่จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันใส่ไม่ได้หรือสามีรู้ทันหรือเปล่าว่าเออแต่เจ้าทำอะไรเขาอาจจะรู้ว่าเราอาจจะเอาไปแปลเป็นเงินเขาก็เลยให้อะไรที่เก็บดีกว่าก็ได้ทุกอย่างบวกให้ได้ 100% เป็นผล 100% หมอเน้นมันใหญ่หลายเลยไม่แล้วถ้าสมมติว่าบวกมันไม่ได้100ตอนนั้นความคิดคือไม่เปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนชื่อตัวเองก็คือแล้วก็ต้องอาจจะเปลี่ยนอักขระอะไรบางอย่างในชื่อของเราเพื่อให้เข้ากับนามสกุลเขาเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนนามสกุลนะมันเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงๆในศาสตร์เรื่องราวของชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพลังส่วนหนึ่งแต่ว่ากำลังที่เราจะทำมันก็เป็นเราด้วยถูกไหมคะไปทำดูแล้วมันยังหมดมันมีอะไรที่
รู้ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะทั้งแต่ว่าเราจะต้องไปหลายที่เฉยๆเรียบร้อยแล้วค่ะใช่